สวัสดีครับ Talk BBGun EP นี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ Get BBGun นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าไอ้ Get ทำกับข้าวมันเติม BBGun ได้หรือเปล่านะตัวนี้นะครับเราจะเห็นมันขายอยู่ในห้างนะกระป๋องนึงประมาณ59บาทนะครับเราเคยลองซื้อมานะเดี๋ยวเราจะเติมให้ดูนะว่ามันเติมได้ไหมนะแล้วมันก็จะมีแก๊สแบบแก๊สสำหรับเติมไฟแช็กนะครับตัวนี้เนาะอันนี้ก็กระป๋องนึงประมาณ50บาทเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดนะซื้อมานานแล้วนี้เป็นสำหรับเติมไฟแช็กก็จะมาลองเติมดูนะเพราะมันเติมบีบีกันได้หรือเปล่านะครับก็ไม่ควรทำตามนะมันมีข้อเสียนะเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายคลิปนะอันนี้คือแก๊สบีบีกันปกติมาตรฐานทั่วไปนะที่เราใช้กันนะคือแก๊สตัวนี้กับแก๊สบีบีกันอ่ะมันจะเป็นแก๊สคนละตัวนะตัวนี้มันเป็นแก๊สบิวเทนนะครับเขาจะเขียนไว้ตรงนี้เนาะแก๊สบิวเทนมันก็จะมีกลิ่นนะกลิ่นเหม็นนะเหมือนแก๊สทำกับข้าวเลยนะครับตัวนี้นะตัวเดียวกันนะครับส่วนแก๊สบีบีกันมันเป็นแก๊สโพเทนนะโพเทนคุณสมบัติมันก็จะไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะแล้วก็แรงดันเยอะนะถามว่าติดไฟไหมติดไฟนะครับเดี๋ยวจะลองเติมไฟแช็กแล้วก็ยิงให้ดูนะว่ามันติดไฟหรือเปล่านะเราก็อัดเข้าไปนะเนี่ยนะมันจะฟุ้งแบบนี้นะครับเพราะว่าหัวมันไม่ได้ออกแบบมาให้เติมบีบีกันนะแล้วกลิ่นก็เหม็นมากตอนนี้กลิ่นเหม็นมากเลยเดี๋ยวลองอัดดูนะว่าเข้าไหมนะไม่เข้านะแล้วก็เป็นน้ำเลยนะน้ำหยดลงไปบนปืนเลยนะปืนจะพังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวค่อยทำความสะอาดแล้วกันเนาะลองให้ท่านผู้ชมดูนะนี่เติมไปแล้วนะไม่รู้เข้าหรือเปล่านะเติมไม่เข้านะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าโคตรเหม็นเลยอันนี้ก็เติมไม่ได้นะครับเติมไม่ได้เอาปิดไปเลยนะครับตัวนี้หัวใกล้เคียงกับตัวเติมบีบีกันนะเดี๋ยวก็ลองดูนะว่าอัดเข้าไหมนะเข้าหรือเปล่านะครับไอ้ตัวเล็กอัดเข้านะเดี๋ยวลองอัดอีกรอบนึงแล้วก็ลองใส่กระสุนยิงดูนะว่าความแรงมันขึ้นเท่าไหร่นะความแรงจะขึ้นหรือเปล่านะสองร้อยนะอัดได้นะไอ้กระป๋องเล็กอะยิงความแรงขึ้นประมาณ200นะแต่ว่าไม่ควรอัดครับเก็บหมดแล้วตัวนี้อัดได้นะตัวเล็กเนี่ยความแรงอยู่ประมาณ200กว่าครับ300เนาะพอๆกับปืนโบว์แบ็กนะครับส่วนตัวนี้อัดได้ปกตินะจะเป็นกินแก๊สมาตรฐานนะจะแรงประมาณ400กว่านะ
420นะครับถ้าเป็นกินแก๊สทั่วไปเนาะปืนเปื้อนหมดเลยอะโดนไอ้แก๊สตัวเนี้ยแก๊สทำกับข้าวอะเหม็นมากเลยแล้วก็แก๊สบีบีกันไปเติมไฟแช็กได้ไหมตัวนี้นะเป็นไฟแช็กเนาะเดี๋ยวลองเอาแก๊สบีบีกันเติมดูนะอันนี้แก๊สมันหมดนะยิงไม่ได้นะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะจะรอแก๊สบีบีกันเติมดูนะว่ามันยิงได้หรือเปล่านะติดไฟหรือเปล่าเติมได้นะแก๊สบีบีกันมีเสียงแก๊สฟู่ออกมาเนี่ยแล้วก็มีไฟด้วยนะแต่ทีนี้ว่าแรงดันมันเยอะนะแรงดันมันเยอะไฟมันก็เลยพุ่งออกมาแล้วก็ดับไปนะเนี่ยเสียงแก๊สแรงมากนะก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับแก๊สทำกับข้าวนะไอตัวเนี้ยเติมไม่ได้นะเติมไม่ได้แล้วก็เหม็นนะแล้วก็ทำโอลิงเปื่อยนะสาเหตุที่โอลิงแมกกาซีเรารั่วนะก็เพราะไอแก๊สตัวนี้แหละเราเคยลองเอามาเติมครั้งหนึ่งนะนานแล้วแหละเราจำไม่ได้นะพอมันนึกขึ้นได้เอ้ามันเป็นเพราะไอ้แก๊สตัวนี้นี่หว่าเพราะฉะนั้นไม่ควรเอามาเติมนะครับไม่ควรเอามาอัดกับบีบีกันของเรานะเพราะว่ามันกัดยางนะไปตัวเนี้ยส่วนตัวเล็กนี่เติมได้แต่ก็ไม่ควรใช้เหมือนกันนะเพราะว่ามันกัดยางเหมือนกันนะมันเป็นแก๊สสูตรเดียวกันนะไอ้2อันเนี้ยเป็นแก๊สบิวเทนนะครับสำหรับเติมไฟแช็กเนาะอันนี้ไม่ควรใช้นะเราควรใช้แก๊สบีบีกันทั่วไปนะที่เขาขายกันตามท้องตลาดนะแล้วก็ดูดีๆนะมันมีของแท้ของปลอมนะของปลอมก็จะมีกลิ่นเหม็นๆนะของแท้จะไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับการเติมแก๊สบีบีกันนะเดี๋ยวทำความสะอาดปืนแล้วเหม็นมากนะแล้วตัวนี้ไม่ค่อยมีขายด้วยนะ MK1 นะพังไปก็เสียดายนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวมีอะไรสงสัยจะมาทำให้ดูอีกนะครับเหม็นมือมากเลยไปแล้วสวัสดีครับ ปนทั้งกระบอกนะครับไม่ได้เลยเดี๋ยวพลาสติกอะไรพวกนี้มันจะกรอบนะนี่พ่นไปเลยนะอาบซิลิโคน